่วนเทคนิคนะคะก็จะเห็นว่าดัชนีเนี่ยชะลอตัวในช่วงท้ายของกราฟ60นาทีอีกครั้งนึงนะคะโดยที่เครื่องมือ Modify Stochastic ซึ่งอยู่ในเขต Overbought เนี่ยเริ่มส่งสัญญาณขายนะคะเราก็มองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวเพื่อลดความร้อนแรงลงมาบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่กรอบTrend Channel ที่ตีไว้เนี่ยก็ยกขึ้นมาอีกระดับนึงได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้แนวรับและก็แนวต้านเนี่ยก็ถูกปรับขึ้นมาด้วยนะคะมองว่าน่าจะมีโอกาสอ่อนตัวนะคะเพียงแต่ว่าอ่อนตัวลงไม่มากตามกรอบที่ยกขึ้นไปนะคะแนวรับก็ปรับเป็น1525ถึง1520แล้วก็แนวต้านนะคะจะอยู่ที่1530ถึง1535Stock View นะคะตัวแรกเป็น IRPC นะคะก็จะเห็นว่าเมื่อวานนี้วิ่งขึ้นมาผ่าน EMA 25นะคะด้วยวอลุ่มที่หนาแน่นขณะที่เครื่องมือเนี่ยทางระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางเนี่ยให้สัญญาณสนับสนุนไปในทางเดียวกันนะคะแนวโน้มก็น่าจะปรับตัวขึ้นต่อได้แนวรับจะอยู่ที่3.36 บาทแนวต้าน3.50 บาทถึง3.56 บาทแล้วก็คัทลอสที่3.32 บาทถัดมาเป็น IFEC นะคะตัวนี้เนี่ยหลังจากที่พักตัวมาตั้งแต่ปลายเดือนก่อนนะคะก็เริ่มมีสัญญาณว่าน่าจะฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้นะคะโดยที่ราคาเนี่ยพักไม่หลุด EMA 10วันนะคะชนแล้วก็มีการดีดตัวขึ้นมาวอลุ่มหนาแน่นนะคะเครื่องมือระยะสั้นกลับมาให้สัญญาณซื้ออีกครั้งหนึ่งรับจะอยู่ที่4.44 บาทถึง4.40 บาทนะคะต้าน4.66 บาทถึง4.70 บาทแล้วก็คัทลอสที่4.36 บาทตัวสุดท้ายเป็น Eaton Star นะคะตัวนี้เนี่ยดีดตัวขึ้นอย่างแรงนะคะด้วยจากตัว EMA 20จาก EMA 25นะคะแท่งเทียนก็กลับมาเป็น Bullish อีกครั้งนึงนะคะแล้วก็มีแรงซื้อหนาแน่นเครื่องมือระยะสั้นเริ่มมีทิศทางฟื้นตัวดีขึ้นนะคะแนวรับจะอยู่ที่98สตางค์แนวต้าน1.07 บาทกับ1.13 บาทแล้วก็คัทลอสที่96สตางค์ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ